เดี๋ยววันนี้เราจะมายืดกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังกันนะคะเริ่มต้นจากนั่งหลังตรงแบบนี้นะคะสมมติว่าบริเวณที่เราอยากยืดคือด้านซ้ายนะคะให้เอาแขนซ้ายยกขึ้นมาคว่ำนิ้วโป้งลงแล้วมูฟไปฝั่งนี้นะคะเอาแขนอีกข้างนึงเข้ามากดไว้ที่ศอกนะคะแล้วยืดออกพยายามให้รู้สึกตึงบริเวณสะบักฝั่งที่ยืดนะคะค้างไว้10วินาทีทำ10ครั้งต่อเซต3เซตต่อวันค่ะ